บ้านที่หนูอยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเป็นหนูอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็จะเป็นครอบครัวทหารกันค่ะข้างบ้านเนี่ยเป็นนายทหารชั้นเหมือนเขาก็เป็นนายพลแล้วค่ะแล้วคุณลุงเขาเนี่ยค่ะตั้งแต่หนูโตมาหนูก็จะเห็นเขาอยู่ในศีลในธรรมตลอดค่ะนั่นหมายถึงคุณลุงเขาเป็นคนใจดีมากเป็นหัวเป็นลูกน้องเยอะเป็นนายทหารที่มีเมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีเกี่ยวกับคุณลุงเขาเลยค่ะแต่อยู่มาวันนึงลูกชายของคุณลุงเขาก็เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแล้วก็นอนเป็นผักเลยค่ะแล้วในอีกไม่นานคุณลุงเองเขาก็ป่วยหนักมากเหมือนกันนะคะทีนี้คนที่คอยดูแลอยู่ก็จะเป็นคุณป้าซึ่งไม่ได้ทำงานเงินทองที่เคยมีจากเงินเดือนของข้าราชการทหารเนี่ยค่ะก็ต้องเอามาดูแลรักษาคุณลุงกับพี่เขาทั้งหมดเลยค่ะทีนี้ในวันที่หนูเองหนูก็มาเรียนที่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้เห็นเขานานแล้วแต่ว่าไปเห็นอีกทีเนี่ยค่ะรู้อีกทีก็คือลุงเขาไม่สามารถพูดคุยอะไรได้แล้วค่ะเขาเพิ่งเสียไปเมื่อเดือนก่อนค่ะทีนี้ลุงกลับบ้านลุงคนที่เป็นนายพลเนี่ยใช่ค่ะเพิ่งเสียค่ะเพิ่งเสียไปค่ะทีนี้หนูเลยกลับไปถามหนูกลับไปแล้วหนูรู้สึกว่ามันสะท้อนใจมากเลยค่ะหนูเลยคุยกับคุณพ่อหนูว่าพ่อตั้งแต่หนูโตมาหนูไม่เคยเห็นลุงเขาทำไม่ดีเลยเขาเป็นรั้วของชาติรับใช้ชาติด้วยซ้ำทำแต่ประโยชน์ด้วยซ้ำอ่ะค่ะหนูถามพ่อว่าทำไมเขาถึงมีจุดจบแบบนี้พ่อบอกหนูว่ากรรมตัวหนูเองอะค่ะค่อนข้างห่างไกลจากพระพุทธศาสนาด้วยเนื่องด้วยว่าหนูโตมาหนูค่อนข้างใกล้ชิดกับวัฒนธรรมอีกเหมือนยังไงดีเหมือนโตมาไม่ได้เลือกใช่ไหมคะเกิดมาพร้อมกับศาสนาพุทธบนบัตรประชาชนหนูเองหนูก็เรียนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนแบบที่โรงเรียนไทยสอนมาอะค่ะหนูเลยไม่ได้มีความศรัทธาคำถามมันก็จะอยู่ในเต็มในหัวหนูค่ะหนูก็จะถามพ่อว่ากรรมคือกรรมทำไมนะพ่อทำไมพ่อถึงบอกว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมของเขาหนูว่าไม่ยุติธรรมหนูบอกพ่อว่าไม่ยุติธรรมเลยลุงไม่ทำไม่ดีตรงไหนหนูว่ามันไม่ยุติธรรมเลยค่ะพ่อบอกว่าพ่อจบบทสนทนากับหนูว่าลูกจำไว้นะกรรมอ่ะยุติธรรมที่สุดเสร็จปุ๊บหนูก็อ๋อค่ะแต่มันก็ยังสงสัยอยู่ค่ะพระอาจารย์ว่ากรรมยุติธรรมยังไงค่ะนี่คือคำถามค่ะอ๋อขอบคุณค่ะกรรมยุติธรรมยังไงก็มันกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติอะโยมนะภูเขาถล่มคนตายใครบาปนะลูกมะพร้าวตกมาใส่หัวคนตายใครอะนะธรรมชาติอะนะแผ่นดินไหวคนตายเป็นแสนใครยุติธรรมไม่ยุติธรรมกรรมเป็นเรื่องของธรรมชาติดังนั้นพระศาสดาเนี่ยอธิบายเรื่องกฎของธรรมชาติธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้จะมีท่านให้เข้าใจธรรมชาติตามความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับยุติธรรมอะไรนะโยมจะเป็นจะตายไงก็ไม่รู้แดดก็ออกฝนก็ตกไม่รู้จักโยมหรอกว่าโยมจะป่วยจะเจ็บจะตายดิฉันโดนแดดไม่ได้ผิวหนังจะแพ้นะออกไปโดนแดดก็เป็นไปตามเหตุพุทธเจ้าอธิบายเรื่องเหตุปัจจัยนะถ้าสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีนะถ้าโยมจับก้อนเหล็กร้อนมันก็มือพองนะจับของธรรมดามันก็ไม่เป็นไรจับน้ำแข็งมันก็เย็นนะพุทธเจ้าบอกอายตนะภายในภายนอกเนี่ยกระทบกันเกิดสัมผัสสัมผัสเกิดเวทนาแล้วตัวโยมสัมผัสเกิดเวทนาจริงไหมได้ฟังเสียงนินทาชอบไม่ชอบไม่ชอบฟังเสียงสรรเสริญชอบไม่ชอบชอบฝรั่งเป็นไหมเป็นคนจีนเป็นไหมเป็นคนบูชาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นไหมเป็นใครจะนับถือลัทธิอะไรใครจะเชื่อแบบไหนก็ตามผัสสะกระทบแล้วจะเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมาทันทีนะอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาตินะ
ผู้เจ้ากำลังอธิบายความเป็นธรรมชาติว่าธรรมชาติเนี่ยมีอะไรบ้างเกิดขึ้นได้ยังไงดับไปได้ยังไงต้นไม้เกิดแล้วตายไหมเกิดแล้วตายนะคนเกิดแล้วตายไหมตายสัตว์เกิดแล้วตายไหมตายนะทุกอย่างในโลกเนี้ยยมหยิบอะไรมาดูก็ได้ในโลกเนี้ยมีเกิดมีดับหมดเลยเคยมีความสุขไหมเคยมีความทุกข์ไหมเคยสุขแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีสุขแล้วก็ดับใช่ไหมนั่นน่ะพุทธเจ้าให้สังเกตไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับคนเรามีสุขแล้วก็ดับมีทุกข์แล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับทีนี้ในโลกธาตุนี้ทั้งหมดเลยอกอยู่ภายใต้สัจจะความจริงตรงนี้คือเกิดดับเนี่ยสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ว่าสรรพสิ่งในโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเนี่ยธรรมชาติที่เรียกว่าเป็นธรรมชาติทั้งหมดเนี่ยที่เราเข้ามายึดถือว่าเป็นตัวเราเนี่ยพุทธเจ้าให้เราเรียนรู้ตัวเราเองก่อนที่โยมจะเข้าใจเรื่องพวกนี้โยมต้องเรียนรู้จักตัวเองตัวของโยมเนี่ยประกอบด้วยอะไรสามารถบอกออกมาได้ไหมงงนะมันจะตอบมาไม่ได้เพราะมันไม่เคยมาดูไงแต่พุทธเจ้าบอกว่าตัวพวกเราเนี่ยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยจะมี5อย่าง1รูปกายมีไหมรูปกายมีนะ2เวทนาสุขทุกข์เฉยๆเคยมีไหมมีถูกต้องไหมมีแล้วเพื่อนข้างๆมีไหมทุกคนมีไหมมีเขาไม่ได้โกหกโยมนะว่าเขาไม่มีใช่ไหมว่าตัวโยมมีโยมก็รู้ว่าไอ้เพื่อนนะมันต้องมีสุขมีทุกข์มีเฉยๆใช่ไหมความจำได้หมายรู้ในอดีตเคยมีไหมจำอดีตได้มีไหมนะแล้วโยมว่าเพื่อนมีไหมทำไมรู้ว่าเพื่อนมีมันก็เป็นมนุษย์เหมือนเราโยมก็ว่าอย่างนั้นใช่ไหมไอ้เพื่อนข้างหลังโยมมีไหมโยมว่ามันมีไหมมีนะจริงไหมแล้วโยมเคยปรุงแต่งไปในอนาคตไหมเคยปรุงไหมเคยแล้วเพื่อนมันเคยไหมเพื่อนไม่ต้องตอบก็ได้โยมคิดว่ามันมีไหมรู้ได้ไงมันมีอ่ะมั่นใจขนาดไหนใช่ป่ะว่ามันดูจากตัวเราก็ได้ใช่ป่ะแล้วตัวเราเป็นมนุษย์เนี่ยเรามีอายตนะเนี่ยใช่ป่ะให้สุขทุกข์เฉยๆเนี่ยเรียกพุทธเจ้าเรียกเวทนาเวลาแต่ละคนสุขแต่ละคนทุกข์ทุกคนบอกฉันทุกข์ใช่ไหมโยมฉันทุกข์บอกฉันสุขเพื่อนเดียวก็เหมือนกันเวลามันมีความทุกข์มันก็บอกฉันทุกข์ฉันสุขธรรมชาติเนี้ยสุขทุกข์ที่ทุกคนมีทุกคนจะคิดว่าทุกข์เป็นฉันสุขเป็นฉันนะเนี่ยเวลาคิดปรุงเรื่องอดีตก็ฉันจำเรื่องนี้ได้นะฉันคิดเรื่องนี้เดี๋ยวอีก2เดือนฉันจะไปเที่ยวนะปรุงไปในอนาคตนะใช่มั้ยพรุ่งนี้ไปกินอาหารที่ห้างกันมั้ยเนี่ยปรุงไปแล้วนะวางแผนแล้วเมื่อวานไปดูหนังมาสนุกมะเดี๋ยวคิดเรื่องอดีตละเดี๋ยวไปคิดเรื่องอนาคตมีมะมีทุกคนมะมีเอาจริงมะล่ะเนี่ยพุทธเจ้าให้รู้จักของง่ายๆเนี่ยที่ตัวเองมีเนี่ยแต่ตัวเองไม่รู้จักเมื่อกี้ถามว่าความเป็นตัวเองมีอะไรบ้างงงอะงงแต่พอนั่งไล่ทีละใช่เว้ยเราก็มีมีเพื่อนข้างๆเราก็มีเห็นไหมว่าคนเราเนี่ยไม่รู้จักตัวเองไม่เคยรู้จักตัวเองเลยนะฉันเป็นตัวมาเนี่ยเกิดมาตั้งแต่เล็กเนี่ยไม่เคยรู้หรอกตัวฉันเนี่ยคืออะไรอัตตาตัวตนของฉันเนี่ยคืออะไรบ้างพุทธเจ้าบอกอัตตาของสัตว์เนี่ยมีรูปนะสุนัขมันก็มีนะมันมีเหมือนเรานี่แหละนะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณคือจิตหรือใจโยมเนี่ย
จยังเป็นรู้นั่นรู้นี่ใจที่คอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นั่งสมาธิไหมเมื่อวานเอาใจอยู่กับลมไหมเขาให้เอาใจอยู่กับลมไหมแล้วใจอยู่ตลอดไหมไม่เห็นไหมเห็นความจริงอย่างว่าใจเป็นของเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดจะนั่งกี่สิบปีก็ตามใจมนุษย์จะเป็นอย่างนี้ครูเจ้าบัญญัติเลยว่าจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายนั้นพระพุทธเจ้าเป็นคนเข้ามาสังเกตธรรมชาติที่เป็นตัวตนของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตามความเป็นจริงทั้งหมดโดยท่านสังเกตจากตัวท่านก่อนตัวท่านเนี่ยมีอะไรบ้างนะรูปกายที่นั่งอยู่เนี่ยประกอบด้วยธาตุกี่ธาตุมันก็มีธาตุพุทธเจ้าบอกมีธาตุดินน้ำไฟลมนะดินของแข็งน้ำของเหลวนะธาตุไฟความอบอุ่นในร่างกายนะตัวคนเรามีความร้อนไหมล่ะนะกี่องศา37ใช่ป่ะจับเคยจับตัวคนตายไหมเย็นไหมเย็นเจี๊ยบไม่มีความร้อนใช่ป่ะนี่ธาตุไฟธาตุลมมีไหมมีใครไม่หายใจบ้างนะก็หายใจกันทุกคนเนี่ยเรื่องง่ายๆแค่นี้เยอะแต่โยมไม่รู้จักไม่รู้จักตัวเองเข้าใจป่ะแต่นั้นมันจะไม่ต้องพูดเรื่องกรรมหรอกเรื่องกรรมไม่มีทางรู้จักหรอกนะตัวเองยังไม่รู้จักเลยเข้าใจป่ะต้องเริ่มรู้จักตัวเองก่อนนั้นตัวเองมีรูปร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมนะเวทนาประกอบด้วย3อาการคือสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งและวิญญาณคือความรู้แจ้งกิริยาที่รู้แจ้งหรือจิตของเราเนี่ยจิตหรือใจหรือวิญญาณพุทธเจ้าบอกจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันเนี่ยองค์บอกภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณเกิดดับตลอดเป็นนามธรรมนะสังเกตได้จากนั่งรู้ลมเนี่ยเปลี่ยนปุ๊บปุ๊บเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนเนี่ยนะโยมนั่งรู้ลมหายใจอยู่หลุดไปคิดใช่ไหมเวลาหลุดไปหลุดไปคิดเนาะเวลาหลุดไปคิดตอนคิดวินาทีที่คิดรู้ลมหายใจไหมไม่รู้ก็ลืมลมไปแล้วเพิ่งลืมเมื่อกี้มันเลยไปคิดเนี่ยขณะคิดไม่รู้ลมพอโยมเอากลับมาลมคือทิ้งความคิดกลับมารู้ลมใหม่ใช่ไหมขณะรู้ลมวินาทีนี้ไม่รู้ความคิดแล้วใช่ไหมเพราะลมดับไปแล้วจิตรู้ได้ทีละธรรมธาตุธรรมธาตุธรรมธาตุเห็นป่ะเนี่ยพุทธเจ้าบัญญัติจิตรู้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเวลาที่มันรู้แต่ละเรื่องขึ้นมาเนี่ยแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องมันจะทำให้เรารู้ว่าเรากำลังคิดปรุงอดีตบ้างกำลังปรุงอนาคตกำลังรู้สึกสุขทุกข์กำลังรู้ลมหายใจกำลังไหลเข้าไหลออกจิตหรือวิญญาณจะวนอยู่ในสี่ธาตุนี้พุทธเจ้าเรียกสี่ธาตุนี้ว่าวิญญาณถิติสี่ธาตุนี้จะมีรูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้เวทนาเป็นนามธรรมสัญญาเป็นนามธรรมสังขารเป็นนามธรรมรูปหนึ่งนามสามตัวจิตก็เป็นนามธรรมรวมทั้งหมดเป็นห้าธรรมชาติที่สัตว์ทั้งหลายยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราเห็นนะดูพุทธเจ้าสรุปเห็นความละเอียดของพุทธเจ้าไหมเห็นทั้งรูปเห็นทั้งนามศึกษาตัวเองอย่างละเอียดศึกษาระบบการทำงานของจิตจิตทำงานยังไงด้วยการเอาจิตมาอยู่กับที่ที่เดียวปุ๊บจะเห็นความจริงของมันมันเปลี่ย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 นพุทธเจ้าก็เริ่มบัญญัติบัญญัติบัญญัติเหมือนคนคนหนึ่งนั่งสังเกตเมฆมาแล้วดำมืดเลยสักพักมีฝนตกอ๋อถ้าเมฆอย่างนี้มาเดี๋ยวฝนตกใช่ไหมสังเกตนะถ้าโยมเป็นเด็กเกิดมาตั้งแต่แรกโยมไม่เคยรู้ไม่รู้จักฝนเลยไม่รู้จักเมฆเลยนะโยมมาทีแรกโยมจะไม่รู้หรอกไอ้เมฆมืดๆมานี่เป็นยังไงนะแต่พอฝนตกโยมรู้แล้วอ๋อถ้าเมฆอย่างนี้ฝนตกแล้วนะ
เรียนรู้จากธรรมชาติไปเรื่อยๆเรียนรู้ธรรมชาติพุทธเจ้าเข้ามาดูอาการของจิตเอ๊ะความเป็นตัวเรามีอะไรบ้างโอ้มันไม่ใช่รูปกายอย่างเดียวร่างกายนั่งอยู่เฉยๆแต่ใจมันเคลื่อนไปมาปั๊บปั๊บปั๊บไปเที่ยวที่โน่นไปเที่ยวที่นี่บางทีนู้นไปยันอเมริกานะใครเคยไปเที่ยวต่างประเทศบางทีมันคิดเรื่องอดีตนะ30ปีที่แล้ว15ปีที่แล้วนะไปโอ้โหมันไปทั่วไปหมดเลยนะไม่ต้องใครตัวอาตมาเองนะตั้งแต่นักเรียนเห็นเลยโอ้โหนั่งตัวไปคิดมันไปทั่วไปหมดเลยนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเราก็เริ่มรู้จักไงรู้จักความเป็นตัวเราของเราใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าเรียกสี่ธาตุเนี่ยว่าที่ตั้งของวิญญาณเพราะจิตเราหรือวิญญาณเนี่ยเข้าไปรู้ใช่ไหมร่างกายเนี่ยมันอยู่เฉยๆนะแต่ใจเนี่ยมารู้มาเกาะพุทธเจ้าบอกเธอต้องรู้ว่ากายนี้มีวิญญาณคลองอยู่ดังนั้นความเป็นตัวเราของเราไม่ได้มีร่างกายอย่างเดียวเวลาตาเห็นรูปหรือหูฟังเสียงเนี่ยหูมันบอกว่าเพลงเพราะไม่เพราะได้ไหมมันบอกไม่ได้หรอกมันแค่เสียงกระทบหูหูมันไม่รู้เรื่องอะไรนะคนบอกเนี่ยใจเป็นคนบอกเสียงนินทามาเนี่ยทำไมไม่ชอบใจอ่ะนะลองไปฟังภาษาฮินดีภาษาสิงหลโยมไม่รู้จักแล้วให้มันด่าโยมเฉยไม่รู้เรื่องฉันไม่รู้แปลไม่ออกแต่ก็เสียงมากระทบเหมือนกันแต่ถ้าเสียงภาษาไทยมาด่าโยมเนี่ยโยมโมโหทันทีเลยเห็นไหมเพราะเข้าใจนะนั้นใจเป็นคนพอใจไม่พอใจเป็นคนสุขทุกข์นะนั้นตากระทบรูปหูกระทบเสียงต้องมีใจเข้าไปรับรู้ในพุทธเจ้าจึงตรัสองค์ประกอบของผัสสะหรือสัมผัสจะมี3องค์ประกอบมีเสียงมีหูมีวิญญาณทางหูกิริยาที่รู้แจ้งต้องไปรู้ในคลองแห่งโสตะมีตามีรูปกระทบกันปุ๊บอายตนะภายนอกคือรูปอายตนะภายในคือตากระทบกันแล้ววิญญาณหรือกิริยาที่รู้แจ้งต้องมาสู่คลองแห่งจักขุจึงจะรู้ว่าอ๋อรูปนี้สวยรูปนี้ไม่สวยนะนี่หนังคังคกไม่อยากจับนะอันนี้นะผ้านิ่มๆ น่าจับนะเนี่ยใจเป็นคนบอกหมดเลยต้องมีใจมาด้วยนี่ผู้ช่างให้เรียนรู้กระบวนการของผัสสะหรือสัมผัสนะมันจะมี3องค์ประกอบนะทุกอันเลยลิ้นเหมือนกันทางลิ้นนะก็สัมผัสกับรสมากระทบลิ้นปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบนะผัสสะนะดังนั้นผัสสะหรือสัมผัสเนี่ยจะเกิดจาก3องค์ประกอบนี้ถูกต้องไหมไล่ไปทีละอันนะไล่ไปทีละอันโยมต้องรู้จักค่อยๆรู้จักก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่เข้าใจเรื่องกรรมนะเราต้องตั้งใจฟังดีๆนะเดี๋ยวสรุปไม่ได้นะอันนี้โยมเนี่ยที่อาตมาพูดมาเนี่ยเข้าใจตามไปทีละอันเนี่ยเข้าใจยังเข้าใจนะไม่ต้องจำได้เอาเข้าใจก่อนยังไม่ต้องพูดเรื่องจำได้เข้าใจไปทีละอันก่อนลูกตาโยมมีมะมันจะต้องไปจำอะไรนักหนาเข้าใจป่ะหูมีมะต้องจำอะไรนี่หูจับก็เจอไม่ต้องจำเลยเข้าใจไหมเนี่ยสัมผัสปุ๊บเนี่ยรู้อ๋อเสียงกระทบหูเนี่ยเข้าใจไหมเพราะนั้นคือธรรมะพุทธเจ้าเนี่ยของธรรมชาติอย่าไปคิดว่ายากพุทธเจ้าคุยเรื่องธรรมชาติที่มนุษย์มีหมูหมากาไก่มีหมดนะแล้วเดี๋ยวโยมเข้าไปตรวจกับไอ้พวกสุนัขนะตรวจกับมนุษย์ก่อนนะเดี๋ยวไปตรวจกับสุนัขเหมือนกันนะเวลาเอากลิ่นหอมๆไม่ให้มันกินนะอาหารไปล่อมันมาแล้วมดมันยังมาเลยเดินเป็นแถวมาเลยนะมันพอใจนะเราเอากินยาฆ่ าแมลงไปสิมันหนวดแตะถอยอันตรายผ่านไปตายแน่เห็นนะเหมือนกันภาษาที่ไม่น่าพอใจมัน
ถอยหมดผัสสะที่น่าพอใจปุ๊บปลีเข้าใส่ดังนั้นสัตว์ก็มีผัสสะหรือสัมผัสเหมือนกันมีความพอใจไม่พอใจเคยเห็นมดมันตีกันนะสองลังมดดำมดแดงเราเอาไปลังไปใส่กันเนี่ยโหก็ตีกันแหลกเลยกัดกันเละเทะเลยนะเนี่ยสัตว์ทะเลาะกันก็มีสัตว์ไม่พอใจกันก็มีนะนั้นความพอใจไม่พอใจสัตว์ก็มีมนุษย์ก็มีไม่ใช่มีแต่มนุษย์อย่างเดียวนั้นโยมต้องเป็นคนสังเกตธรรมชาติรู้จักธรรมชาติตามความเป็นจริงดังนั้นอันดับแรกสังเกตตัวเองก่อนเอาตัวเองก่อนไม่ต้องไปวิ่งไปไกลนะทีนี้จิตเราเนี่ยผู้เจ้าจึงบอกนะมันจะวนรู้ไปในสี่ธาตุถ้ามันไม่รู้อยู่กับรูปมันก็มารู้อยู่กับเวทนาสัญญาสังขารดังนั้นเวลาโยมนั่งสมาธิถ้าโยมได้ลองนั่งไปนานๆบ่อยๆโยมจะเห็นว่าจิตใจโยมเนี่ยจะวนรู้อยู่แค่สี่เรื่องนี้นะแต่พ่อโยมยังไม่เคยสังเกตยังสรุปไม่ได้นะแต่ธรรมาบอกให้ทีละอันเนี่ยโยมมีหมดถูกต้องไหมก็เลยสรุปให้แบบเร็วๆก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้าอยากสรุปเองอยากเห็นจริงๆเองเนี่ยไปนั่งดูเรื่อยๆเข้าใจไหมแล้วจะสรุปได้อย่างผู้เจ้าก็สรุปว่าเนี่ยจิตวนอยู่แค่สี่ธาตุจึงไล่ถามทีละธาตุนะว่าโยมเคยคิดเรื่องอดีตไหมปรุงไหมปรุงแต่งไหมเคยรู้สึกสุขทุกข์พอใจไม่พอใจไหมเคยกลับมารู้ลมหายใจไหมเคยเนี่ยพุทธเจ้าบอกมันจะมีอยู่แค่สี่ธาตุนี้เข้าใจไหมจากนั้นสี่ธาตุเนี่ยพุทธเจ้าถึงเรียกว่าที่ตั้งของวิญญาณนะที่ตั้งวิญญาณหรือวิญญาณทิติแปลว่าที่ตั้งวิญญาณมันมีที่ตั้งแล้วที่ตั้งเนี่ยพุทธเจ้าเรียกมันว่าภพคือที่เกิดจากนั้นเข้าใจคำว่าภพด้วยโยมลืมไอ้พวกที่พูดว่าพบอย่างอื่นไปก่อนนะเพราะไอ้ของเก่ามันข้อมูลมันผิดนี่เอาข้อมูลจากพระพุทธเจ้าก่อนเพราะคนที่พูดเรื่องพบขึ้นมาก็คือพระพุทธเจ้าแหละแต่คนจำคนรู้เรื่องเนี่ยมันเพี้ยนไปเรื่อยคำว่าพบมันก็เลยกลายพันไปอย่างอื่นไปนะส่วนใหญ่คนก็เลยไปนึกถึงพบเนี่ยว่าแค่ร่างกายนี้ตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ไปเป็นเทวดาไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นสัตว์โลกคิดว่าได้พบใหม่นั่นถูกแต่ถูกไม่หมดถูกแค่ด้านร่างกายคือรูปธาตุแต่คำว่าพบของพระเจ้าคือที่ตั้งของใจที่ตั้งของวิญญาณที่ไปตั้งอาศัยอยู่ในแต่ละธาตุตั้งในรูปตั้งในเวทนาในสัญญาในสังขารในนามธรรมอีก3ในรูปธรรมอีก1นี่จิตมันไปรู้ที่ไหนนั่นคือมันไปตั้งที่นั่นนะโยมนั่งรู้ลมหายใจอยู่เนี่ยขณะรู้ลมหายใจมันมาตั้งที่วาโยธาตุคือธาตุลมนะพอหลุดไปคิดเรื่องอดีตปุ๊บนะมันไปตั้งที่สัญญาขันนี่อย่างนี้นั้นจิตจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาอย่างนี้นี่มีทุกคนนะเวลานั่งสมาธิตรวจได้เป็นปัจจตังคือรู้เฉพาะตนจากนั้นเนี่ยพุทธเจ้าเรียกสี่ธาตุเนี่ยว่าภพซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปในผืนนาชื่อว่ามันมีที่ตั้งและถ้ามันงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติชาติแปลว่าการเกิดนะนั้นพระองค์กำลังแยกคำว่าภพกับชาติให้เราได้ทราบนะนั้นเมล็ดพืชเนี่ยมันจะงอกขึ้นมาได้นะมันต้องปลิวไปตกบนที่ตั้งก่อนจากนั้นเนี่ยมันถึงจะงอกถูกต้องไหมเอาทีละขั้นนะดังนั้นการงอกเนี่ยจะงอกโดยไม่มีที่ตั้งได้ไหมไม่ได้อันนี้ง่ายๆอย่างนี้ดังนั้นพระองค์บอกการมีที่ตั้งจึงทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมาได้นะการงอกเรียกว่าชาติที่ตั้งเรียกว่าภพคือที่ตั้งอาศัยหรือที่ใช้ในการเกิดอาศัยในการเกิดนะตอนนี้ไอ้ผืนนาที่มันปลิวลงไปตั้งอาศัยเนี่ยยมว่าผืนนาที่ชาวนาทำข้าวเนี่ยมันมีทั้งนาดีนาเลวนาปานกลางไหมมีใช่ไหมนี่ต้องถามชาวนาเคยทำนาไหม
ยังไม่เคยนะชาวนาตอบปุ๊บเลยมีเลยใช่นะดินที่ดีดินที่ไม่ดีดินปานกลางโยมง่ายๆโยมหว่านพืชเนี่ยทั้งหน้าตรงกรวดนี่ก็ได้ดูสิมันจะขึ้นไหมแล้วไปหว่านลงในนาดีๆนะดินดีๆพักงอกแป๊บเดียวงอกอันนี้ไม่งอกหรอกโยมก็ดูเอ๊ะทำไมไม่งอกอ๋อพื้นดินมันไม่ดีนะไอ้พื้นดินที่มันไม่ดีไม่มีแร่ธาตุเนี่ยเรียกนาเลวนะไอ้มีแร่ธาตุบ้างไม่มีบ้างนี่นาปานกลางมีแร่ธาตุดีๆดินปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ดินดีอย่างดีเข้าใจมั้ยนี่ธรรมชาติเลยนะดังนั้นเมล็ดพืชเมื่อปลิวลงตกลงไปในที่ตั้งอันเป็นผืนนาแบบไหนเร็วปานกลางดีมันก็จะโตดีโตไม่ดีตามผืนนานั้นใช่มั้ยเมล็ดพืชเป็นไปตามผืนนาถูกต้องมั้ยใช่มั้ยถูกนะผืนนาเนี่ยพุทธเจ้าเรียกเมื่อกี้เรียกภพใช่ไหมพุทธเจ้าเรียกอีกอย่างว่ากรรมผืนนาเนี่ยพวกเรียกว่ากรรมดังนั้นภพกับกรรมอันเดียวกันกรรมเป็นการลงรายละเอียดของที่ตั้งนะดังนั้นอารมณ์ที่เรารู้ขึ้นมาเนี่ยนึกคิดขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะคือกรรมคือตัวภพหรือคือตัวผืนนาที่ตั้งของวิญญาณร่างกายก็เป็นกรรมความคิดก็เป็นกรรมความปรุงแต่งก็เป็นกรรมความรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เป็นกรรมเป็นที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณที่วิญญาณไปรู้ไปตั้งสัตว์เป็นไปตามกรรมก็คือสัตว์เป็นไปตามความคิดโยมคิดวันนี้จะขยันทำงานมากเลยโยมก็ขยันกันเป็นไปตามกรรมมะเป็นไปตามความคิดมะเป็นไปตามความคิดคนมานินทาโยมปุ๊บเดี๋ยวฉันจะไปแก้แค้นมันเดี๋ยวจะไม้ไปฟาดมันเท่าไหร่แล้วโยมก็ไปฟาดมันสัตว์เป็นไปตามกรรมมะเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความคิดเนี่ยถูกต้องไหมเมล็ดพืชจึงเป็นไปตามผืนนาคิดเลวการกระทำโยมก็ออกมาเลวโยมคิดดีการกระทำก็ออกมาดีจริงไหมไอ้คนที่ไปปล้นแหวงมันคิดก่อนไหมคิดจริงไหมมีไหมไม่คิดเลยเดินๆไปอยู่ๆปล้นแบงค์เลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกจริงป่ะไอ้คนที่จะขยันทำงานก็คิดก่อนไหมคิดคิดก่อนนะเมื่อคิดปุ๊บเนี่ยก็คือกรรมเกิดแล้วเชื่อความคิดยึดมั่นเอ้ยนี่ความคิดฉันปุ๊บทำตามนี้สัตว์จึงเป็นไปตามกรรมนี่เข้าใจไหมตอนนี้กรรมเนี่ยมันมีการจำแนกมีกรรมเก่ากรรมใหม่ภาษาในปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมใหม่นะเหตุเกิดของกรรมพุทธเจ้าบอกเกิดมาจากผัสสะหรือสัมผัสตากระทบรูปปุ๊บกรรมเกิดหูกระทบเสียงปุ๊บกรรมเกิดนะผัสสะณปัจจุบันเนี่ยเป็นกรรมใหม่ไอ้ร่างกายเนี่ยคือกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจได้มาจากกรรมเก่าพุทธเจ้าจึงเรียกว่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเราอื่นบอกกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นปัจจัยไปว่าแปลว่าเหตุมีเหตุปรุงแต่งขึ้นมาเหตุคืออะไรนะมีวิญญาณมีนามรูปปรุงแต่งสัตว์ก้าวลงสู่ครรภ์ของมารดามารดากินอาหารเข้าไปธาตุดินน้ำไฟลมเข้าไปหล่อเลี้ยงรูปโตขึ้นมานามรูปโตมาในครรภ์วิญญาณก้าวลงสู่ครรภ์เข้าไปตั้งอาศัยนามรูปก็ปรุงตัวต่อได้เด็กออกมาในครรภ์เป็นมนุษย์นะมีจิตใจมีความยึดถือละนะตัวตนเกิดละอย่างนี้มีองค์ประกอบ5อย่างคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นไหมเนี่ยเรื่องง่ายๆเรื่องเกี่ยวกับตัวเราหมดเลยเนี่ยนะทำความเข้าใจตรงนี้ดังนั้นกรรมที่ถูกต้องคือแบบนี้ดังนั้นอารมณ์ต่างๆของเราเนี่ยที่เราคิดเรานึกมีกรรมหมดเลยเนี่ยนะแล้วสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามความนึกความคิดต่างๆปรุงแต่งมาเวลาเข้ามาด่าว่าเรานั่นน่ะก็เป็นไปตามกรรมนะเพราะว่าตัวเขาก็กำลังคิดนะ
เกิดเขาได้สัมผัสที่ไม่น่าพอใจมาเขาก็คิดปรุงโอ้ไอ้นี่นะเป็นอย่างนี้นะใช่ไหมมันก็คิดไม่พอใจมันก็อยู่ๆมันก็เดินมาด่าเราใช่ไหมเพราะมันคิดปรุงใช่ไหมส่วนเราถูกเขาด่ามานะก็อยู่ที่ว่ามีองค์ความรู้อริยสัจสี่หรือเปล่าถ้ามีองค์ความรู้ตรงนี้ที่พุทธเจ้าสอนอ๋อเป็นแค่เสียงกระทบหูสักแต่ว่ารู้แล้วก็ปล่อยวางโยมก็ไม่เครียดใช่ไหมสัตว์โลกก็ไม่เป็นไปตามกรรมนะเพราะโยมอยู่เหนือกรรมเข้าใจกรรมปล่อยวางกรรมได้โยมก็ไม่เป็นไปตามการปรุงแต่งของจิตจิตมันคิดไม่ดีขึ้นมาโยมก็ปล่อยวางทิ้งแค่โยมทิ้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นละทิ้งไปคิดดีมาวางคิดไม่ดีมาวางปล่อยวางอย่างเดียวฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาเพื่อสอนให้พวกเราเนี่ยพ้นจากความตายไม่ต้องตายอีกต่อไปจะทำยังไงนะด้วยการเรียนรู้ระบบของตัวเราก่อนตัวเราเนี่ยเกิดมาจากอะไรและตายยังไงอะไรเป็นเหตุปัจจัยของความตายใช่ไหมถ้ามีเกิดจะมีตายมีแน่นอนโยมจะบอกอะไรเสื่อมเนี่ยเช่นบอกว่าผ้านี้มันพังไปแล้วนั่นคือมันต้องมีผ้ามาก่อนใช่ไหมมันจึงจะมีผ้าพังนั่นเกิดต้องมาก่อนตายจึงตามมาใช่ไหมก่อนจะพังมันก็มีอะไรเสื่อมใช่ไหมของที่มันเสื่อมคือมันต้องมีเกิดมาก่อนใช่ไหมถ้ามันไม่เกิดเสื่อมจะมีได้ไหมไม่ได้พระเจ้าจึงบอกอุปาโทปัญญายติเกิดปรากฏนี่คุณสมบัติของสังคตะทั่วโลกธาตุนี่ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามจะมีคุณสมบัติ3อย่างคืออุปาโทปัญญายติมีการเกิดปรากฏไล่ดูก็ได้ต้นไม้ภูเขาแม่น้ำลำธารคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างศาลาเก้าอี้อะไรเกิดปรากฏหมดพอเกิดแล้วจะมีเสื่อมตามมาเรียกวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏจากนั้นเนี่ยเวลามันเสื่อมแล้วมันไม่ได้หยุดเสื่อมไงมันเสื่อมเรื่อยๆโยมีก้อนน้ำแข็งสักก้อนหนึ่งพอมันละลายเสร็จปุ๊บมันหยุดละลายไหมมันละลายต่อตลอดใช่ไหมนั่นนะมันเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆจนกระทั่งมันหมดจากความเป็นก้อนน้ำแข็งถูกต้องไหมก้อนหินเหมือนกันไปวางอยู่ใต้น้ำตกน้ำตกมันตกลงซ้อไปซ้อไปนะผ่านไปวันสองวันโยมยังไม่เห็นว่ามันเสื่อมหรอกแต่มันเสื่อมเรื่อยๆใช่ไหมผ่านไปพันปีหมื่นปีอ้าวก้อนหินหายไปแล้วมันละลายไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดหินงอกหินย้อยก็เหมือนกันในถ้ำใช่ไหมน้ำมันหยดมาทีนิดนะค่อยๆแข็งงอกมาเป็นแท่ง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 มาเรื่อยๆนั่นนะนะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเป็นอย่างนี้ค่อยๆค่อยๆอยู่ที่ว่าช้าหรือเร็วแค่นั้นน้ำแข็งก็เห็นเร็วหน่อยแฟบหายแฟบหายสรรพสิ่งในโลกเป็นอย่างนี้หมดถ้าโยมหมุนนาฬิกาเร็วๆให้เวลาผ่านไปเร็วๆโยมก็จะเห็นตัวเองนะตั้งแต่เด็กปุ๊บ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 เกิดมาปุ๊บปุ๊บตายไปเห็นไหมอย่างเงี้ยเหมือนทำหนังอะเนาะมีวิ่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแก่เจ็บตายแป๊บเดียวคน100ปีตายนะมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่มากกว่านักนะเนี่ยเป็นอย่างนี้เราอยู่ในช่วงพุทธเจ้าบอกเราอยู่ในช่วงมนุษย์อายุ100ปีเกินกว่าหรือน้อยกว่าก็ไม่มากนักเนี่ยดังนั้นตรงนี้พระองค์เรียกคุณสมบัติของสังคตธรรมสังคตธรรมคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ก็คือไอ้5ธรรมชาติเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันถูกเรียกว่าสังคตธรรมมีชื่อเดียวบัญญัติเรียกง่ายๆไม่ต้องเรียก5ตัว5ตัวเนี้ยเรียกด้วยคำเดียวว่าสังคตะคือธรรมชาติที่ถูกปรุงแต่งได้ใช่ไหมธรรมชาติทั้ง5เนี้ยก็มีในเราทั้งหมดและเป็นรูป1มีนาม4รูป1นาม4เรียกขันธ์5ไอ้ขันธ์5เนี่ยมันมี1ธรรมชาติคือนามธรรมนี้จะไปตั้งอาศัยในอีก4ธรรมชาติเห็นนะเนี่ยกว่าจะบัญญัติมาได้อย่างเงี้ยต้องนั่งดูนั่งสังเกตนานมั้ยนาน
โยมดูง่ายๆเหมือนเนี่ยคนพวกชาวอียิปต์โบราณอะไรเงี้ยเขาทำแผนที่ดวงดาวได้โดยไม่ต้องมีกล้องโทรทัศน์น่ะไม่ต้องมีกล้องดูดาวอะโยมเขาดูได้ยังไงเขานั่งสังเกตดวงดาวทุกคืนทุกคืนทุกวันพลอตได้เลยไอ้ดาวกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันนี่กลุ่มดาวอะไรกลุ่มดาวอะไรได้หมดเลยเห็นไหมแปลกไหมจะโคจรทางไหนจากไหนไปไหนอะไรอย่างเนี้ยเก่งนะนั่งสังเกตทุกวันเหมือนกันผู้เจ้าสังเกตจิตทำงานเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บบัญญัติออกมาเห็นไหมเนี่ยแต่เป็นการบัญญัติเพื่อประโยชน์ประโยชน์อะไรประโยชน์ในการเอาไปใช้ว่าจะแก้ปัญหาความตายผู้เจ้าจึงบอกว่าตายมันมีมาแต่เหตุคือเกิดถ้าไม่มีเกิดจะไม่มีตายถ้าไม่มีผ้าขึ้นมาจะไม่มีผ้าเสื่อมจะไม่มีผ้าพังก็คือต้องไม่เกิดนะนั้นถ้าเมล็ดพืชงอกที่สุดเมล็ดพืชจะตายถูกต้องไหมดังนั้นต้องอย่าให้มันงอกถ้ามันไม่งอกจะไม่มีบัญญัติคำว่าตายใช่ไหมแต่ทีนี้มันงอกด้วยอะไรมันงอกเพราะมันมีที่ตั้งถ้ามันไม่มีที่ตั้งบนผืนนามันก็ไม่งอกใช่ไหมดังนั้นเวลามันมีที่ตั้งปุ๊บอัดมันออกอย่าให้มันงอกอย่าให้มันมีที่ตั้งมันจะไม่งอกใช่ไหมเนี่ยดังนั้นเวลาจิตไปมีที่ตั้งในอารมณ์ใดก็ตามรีบอัดมันออกละนันทินั่นเองรีบละนันทิละความเพลินจิตรู้เรื่องอะไรมาปุ๊บวางเลยรู้อะไรมาปุ๊บวางเลยพุทธเจ้าจึงบอกเวลาเธอละความเพลินเนี่ยตัวตนจะไม่มีตัวตนจะดับไปเลยเพราะเมื่อจิตไม่มีที่ตั้งจิตจะเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นได้ไหมไม่ได้เวลาโยมคิดโกรธใครขึ้นมาอาฆาตใครพยาบาทใครขึ้นมาแล้วโยมรีบวางเลยกลับมารู้ลมหายใจดีกว่าความคิดที่จะคิดต่อไปในเรื่องอาฆาตพยาบาทก็ไม่มีใช่ไหมแต่ถ้าโยมไม่กลับมาลมหายใจแล้วโยมปล่อยให้จิตรู้เรื่องนั้นต่อไปเรียกว่าปล่อยให้จิตผูกติดกับอารมณ์นั้นต่อไปใช่ไหมกำลังโกรธใครขึ้นมาอาฆาตใครมาสักคนแล้วก็ผูกจิตติดกับอารมณ์นั้นความอาฆาตพยาบาทก็ปรุงแต่งไปเรื่อยใช่ไหมเข้มข้นขึ้นเรื่อยนะแรกก็การด่าว่าการสาปแช่งต่อไปก็จะเป็นการใช้อาวุธมีคมอาวุธไม่มีคมนะพระเจ้าบอกบาปอกุศลเป็นอเนกก็เกิดขึ้นเนี่ย นี่คือลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายพบเป็นเหตุให้เกิดชาติงอกขึ้นมาที่ตั้งเป็นเหตุให้เมล็ดพืชงอกการงอกเป็นเหตุให้แตกสลายแตกสลายแตกทำลายพุทธเจ้าจึงบัญญัติพบเป็นเหตุให้เกิดชาติชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะจริงไหมจริงและถ้าพุทธเจ้าบอกพระอนนท์อนนท์ถ้าพบไม่มีโดยประการทั้งปวงชาติจะมีขึ้นมาได้ไหมพระอนนท์บอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกอีกแล้วถ้าชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงแก่และตายจะมีมาได้ไหมพระนุ่มบอกไม่ได้พุทธเจ้าบอกถูกต้องแล้วอะไรมันสร้างการเกิดขึ้นมาจิตจิตเดี๋ยวมันไปสร้างนู่นเกิดเดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวรู้นี่เดี๋ยวรู้นั่นเดี๋ยวกลับมารู้รูปอีกเดี๋ยวไปรู้นี่จิตสร้างการเกิดตลอดดังนั้นพุทธเจ้าจึงสอนให้ละนันทิไงเวลาจิตไปสร้างการเกิดปุ๊บวางเลยอย่าไปอยากรู้ต่อแต่เราเนี่ยพอคิดอะไรอยากคิดต่ออยากคิดไปเรื่อยๆจิตมันผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเพลินและพอใจก็เลยเพลินพอใจไปกับอารมณ์นั้นไปเรื่อยๆๆๆนี่เห็นไหมนั่นน่ะกรรมเกิดแล้วเข้าใจไหมนี่แหละนั้นกรรมมีทั้งอดีตอนาคตคือกรรมในอดีตและกรรมในปัจจุบันซึ่งจะส่งผลในอนาคตนั้นเวลาคนเราอยู่ในปัจจุบันเนี่ยได้จากกรรมที่ผ่านมาในอดีตซึ่งวิบากกรรมในอดีตเนี่ยพุทธเจ้าบอกอย่าไปดูเพราะคนที่รู้คือพุทธเจ้าองค์เดียวมันยากมากวิบากของกรรมคือผลของกรรมที่พุทธเจ้าให้เรารู้คือให้เป็นสิ่งที่เราควรรู้คืออะไรวิบากของกรรมที่ส่งผลในปัจจุบันเวลาถัดมาและเวลาถัดมาอีกนี่
วิบากของกรรมที่ส่งผลในระดับของเวลาเนี่ยพุทธเจ้าบอกควรรู้ส่วนวิบากของกรรมที่ว่าเอ้คนนี้มันตายเนี่ยเพราะมันเคยไปฆ่าอันนั้นมาก่อนเคยไปทำอันนี้มาพุทธเจ้าบอกอันนี้เป็นอจินไตยอาจินไตยคือเรื่องที่ไม่ควรไปคิดเรื่องที่ไม่ควรคิดเนี่ยซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความวิปลาสมันจะเป็นบ้าคิดแล้วมันจะเป็นบ้ามันจะมีอยู่4เรื่องอยู่นะวิสัยของพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าเก่งยังไงอะไรยังไงเป็นยังไงไม่ต้องคิดเลยนะเกินความสามารถมนุษย์วิสัยของผู้ได้ฌานผู้มีฤทธิ์เนี่ยผู้ได้ฌานคิดไม่ออกหรอกเฮ้ยทำไมมันลอยขึ้นไปในอากาศได้ง่ายวะนะเฮ้ยทำไมมันโดนบันดาลให้เกิดฝนเกิดเมฆเกิดเฮ้ยทำไมมันเดินทะลุภูเขากำแพงไปได้คิดไม่ออกหรอกต้องทำสมาธิได้ทำฌานได้นะต้องถึงระดับฌานที่4ด้วยจึงเป็นจิตที่อ่อนโยนควรแก่การงานจะแทงตลอดซึ่งธาตุเป็นอเนกคือรู้ทั่วโลกธาตุเลยอยากรู้เรื่องอะไรรู้หมดกลายเป็นจิตนิ่งสงบจะรู้ทุกเรื่องจิตฟุ้งซ่านไม่ฉลาดโง่นะแต่มนุษย์เนี่ยคิดว่าคิดแล้วจะฉลาดมันกลับกันมันตรงกันข้ามมันฉลาดระดับหนึ่งแต่มันฉลาดไม่ตลอดแต่พุทธเจ้าบอกต้องหยุดจิตหยุดปุ๊บเนี่ยเป็นจิตที่ควรแก่การงานจะเหมือนทองรูปพรรณที่เขาหลอมมาดีใส่ความร้อนดีประพรมน้ำพอสมควรให้ความร้อนพอสมควรปุ๊บนิ่มสามารถเอาไปทำเป็นทองรูปพรรณไปแต่งเป็นลวดลายอะไรต่ออะไรก็ได้ทองนิ่มควรแก่การงานเนื้อทองดีนะจิตก็เหมือนกันนะจิตที่ดีฝึกมาดีเปรียบเหมือนน้ำเต็มหม้ออย่างน้ำเต็มหม้อพอเราจับหูหม้อเหวี่ยงไปทางทิศใดเนี่ยน้ำจะกระฉอกไปทางทิศนั้นพอน้อมจิตไปเพื่อปลุกเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตก็สามารถรู้ได้น้อมไปเพื่อจุตูปปาตญาณญาณในการอย่างรู้อนาคตรู้ว่าสัตว์ทำกรรมใดจะต้องได้รับผลอะไรก็สามารถทำได้เป็นประจักษ์พยานในตนเองน้อมไปเพื่อทิพยจักขุน้อมไปเพื่อโสตอันเป็นทิพย์ได้ยินเสียงไกลนะในที่ไกลเสียงอันเป็นทิพย์เสียงมนุษย์ที่อยู่ในที่ไกลที่ใกล้ได้ยินหมดนะเนี่ยล่วงจักขุของมนุษย์ล่วงโสตะของมนุษย์ธรรมดาทั่วไปนะถ้าทำสมาธิได้ทำได้แต่ความรู้พวกนี้ทั้งหมดไม่ใช่ความรู้ที่จะทำให้เขาพ้นเกิดแก่เจ็บตายความรู้ที่จะทำให้เขาได้นิพพานพ้นเกิดแก่เจ็บตายคือการรู้ว่าสรรพสิ่งทั้งหมดมีการเกิดและมีการดับไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยวางทั้งหมดปุ๊บได้สิ่งสูงสุดคือนิพพานที่ไม่ตายสภาพที่ไม่ตายนะดังนั้นสัตว์โลกกราบใดยังยึดขันธ์ทั้ง5สัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมเพราะไอ้ตัวขันธ์4ที่วิญญาณเข้าไปรู้มันคือกรรมมันคือระบบของกรรมเรากำลังอยู่ในระบบของกรรมสัตว์จะเป็นไปตามกรรมหนีไม่ได้นะนั้นกรรมที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้เข้าใจมั้ยจริงมีอธิบายได้อีกหลายอย่างเดี๋ยวจะยาวไปเอาประมาณนี้ก่อนนะเออนะ นี่เรื่องกรรมเป็นอย่างนี้นะนั้นพอเราเข้าใจกรรมไม่ถูกต้องเนี่ยงงไปหมดแหละแล้วก็เลยไปคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมใช่ไหมมาตามล้างตามล่าเราแล้วไม่มีนี่เข้าใจผิดนะเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ผูกเวรผู้จองเวรเนี่ยมีพยาบาทกันอย่างเนี้ยมีเนี่ยคอยอาฆาตพยาบาทคอยคิดแก้แค้นเครียดแค้นด่าว่าชิงชังนะกันมีนะเนี่ยสัตว์โลกจะเป็นไปตามกรรมอย่างนี้เพราะยังยึดขันธ์5นะดังนั้นคนที่ไม่ยึดขันธ์5แล้วก็ไม่มีอะไรนะพระอรหันต์ถูกทุบตีตายก็ไม่เป็นไรเขาเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยพ่อเล่าว่าพระพุทธเจ้าเคยกิ้งหินครับใครสักคนหนึ่งแล้วก็อีกชาตินึงคนนั้นก็มากิ้งหินเรื่องที่เคยรู้มาเนี่ยวางไปก่อนส่วนใหญ่เป็นเรื่องแต่งใหม่ตอนนี้เรื่องของพุทธเจ้าเนี่ยต้องมาจากพุทธวจนะเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่รู้มาในอดีตตั้งแต่เด็กเนี่ยนะ
ส่วนใหญ่แม้แต่ตัวอาตมาเองก็คือฟังเรื่องแต่งใหม่มาทั้งนั้นเลสเนี่ยมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มพอมาดูพุทธศาสนาไม่มีไม่เห็นมีพุทธเจ้าบอกอย่างนี้เลยแต่บอกว่าเป็นชิ้นเนื้อที่ลอยไปในอากาศเป็นโครงกระดูกที่ลอยไปในอากาศนะมีสารพัดแบบเลยแต่ไม่มีมือโตเท่าใบลานปากเท่ารูเข็มเราฟังมาตั้งแต่เด็กเลยนะดังนั้นตอนนี้ต้องเรียนรู้ใหม่ไงโยมเข้ามาศึกษาที่เนี้ยคือเราศึกษาสัจจะของพระพุทธเจ้าเพราะเราเชื่อว่าพระเจ้าตรัสรู้จริงและพูดไม่ผิดคนเดียวในโลกเพราะพระเจ้าบอกเองว่าท่านคนเดียวเลยที่ตรัสรู้ที่เหลือเป็นผู้เดินตามเรียกว่าสาวกะสาวโกนะเป็นมัคคานุคาเป็นผู้ฟังสาวกเนี่ยแปลว่าผู้ฟังนะเธอชอบใจธรรมะของใครไปฟังธรรมะคนนั้นโยมเรียกว่าผู้ฟังคนที่พูดมาเรียกศาสดาฉะนั้นในคำพุทธการจะมีศาสดาก็มีสาวกนะทีนี้แต่ละคนเนี่ยก็ประกาศเป็นศาสดาทั้งนั้นแต่เขาเป็นศาสดาประเภทไหนสัมมาสัมพุทธะหรือเปล่าหรือเป็นศาสดาประเภทปุถุชนยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่จำเข้ามาคิดติดตึกเอาปรุงแต่งเอาอย่างนี้นะนั้นศาสดาก็มีหลายแบบทุกคนประกาศเป็นศาสดาได้ทั้งนั้นแต่จริงหรือเปล่าแค่นั้นเองใครที่ประกาศคำสอนนะคนประกาศคำสอนคนที่เที่ยวสอนคนอื่นเนี่ยนะคนนั้นน่ะศาสดาแล้วคนที่มาฟังเนี่ยเรียกสาวกคือผู้ฟังเข้าใจไหมเนี่ยหลักการเป็นอย่างนี้ดังนั้นสาวกไม่ได้มีหน้าที่ประกาศหรือบัญญัติอะไรแต่ฟังจากศาสดาแล้วเอาไปทำถ้าศาสดาเช่นศาสดาชื่อนิครนนิครนเขาบอกอยากจะหมดกรรมใช่ไหมยืนเฉยๆอย่าก้าวขาไปข้างหน้านะอย่าก้าวถอยกลับนะยืนนิ่งๆกรรมใหม่ไม่ได้ทำไม่ต้องขยับร่างกายคือไม่ได้ทำกรรมเดี๋ยวกรรมจะหมดไปนะเนี่ยยอมเชื่อเขาไหมล่ะถ้าเชื่อยอมก็ไปทำไงอย่างเงี้ยอีกศาสดาหนึ่งบอกว่าต้องก่อกองไฟนะแล้วก็ก้มกราบกองไฟทุกวันบอกบูชาไฟเดี๋ยวกรรมหมดอีกศาสนาหนึ่งบอกว่าน้ำในแม่น้ำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะกระแสของมันเนี่ยพัดบาปกรรมให้ลอยไปตามน้ำได้ต้องเอาตัวลงไปอาบน้ำในแม่น้ำโยมก็จะเห็นว่าคนลงไปอาบน้ำในแม่น้ำคงคาพวกลัทธิบูชาน้ำเดินลงสู่น้ำในเวลาเช้าเวลากลางวันเวลาเย็นวันละ3รอบบาปกรรมจะได้หมดยอมเชื่อไหมเชื่อก็ไปทำเนี่ยแต่ถ้าของพระเจ้าจะละบาปกรรมก็คืออย่าฆ่าสัตว์นะอย่าลักทรัพย์นะอย่าประพฤติผิดในกามนะอย่าพูดโกหกนะอย่าดื่มสุรายาเมานะนี่คือศีลของพระเจ้าแล้วอย่าสร้างกรรมใหม่นะจิตไปรับรู้อารมณ์ใหม่ปุ๊บรีบวางนะจิตรับรู้ปุ๊บรีบวางนะเพราะนี่แค่กายกรรมวจีกรรมนะแค่ด้านร่างกายนะด้านจิตใจยังเหลืออีกพระเจ้าสอนไปถึงจิตใจกายกับวาจาพระองค์จึงเรียกว่าศีลพอมาคุมเรื่องจิตเรียกสมาธิเรียกปัญญาเห็นไหมคุมละเอียดขึ้นถึงนามธรรมของจิตใจเข้าใจไหมเนี่ยความละเอียดของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นทุกอย่างอ่ะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติอยู่มันเป็นความยุติธรรมตามธรรมชาตินะเข้าใจไหมไม่มีไม่ยุติธรรมหรอกคำถามอื่นมีไหมมีไม้นะใช้ไม้ได้มีไม้หลายตัวอยู่ท่านอาจารย์ฮะตอนคณะครูต้าที่ปฏิบัติกันเนี่ยก็จะมีพูดถึงเหตุการสมความปรารถนาที่มี5ข้อมีศรัทธามีศีลสุตตะมีจาคะมีปัญญาใช่คราวนี้ก็ดูแล้วสรุปลงว่าเราทำอานาปานสติอย่างเดียว5ข้อนี้จะเกิดขึ้นคราวนี้คนที่ผู้ใหม่มาเนี่ยก็มองไม่ออกว่าเกิดขึ้นได้ยังไงอาจารย์ครับศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาเกิดขึ้นได้ยังไง
โยมมันนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยโยมอุตส่าห์เอากายวาจาใจมาทำตามนั้นนะทำตามใครใครเป็นคนพูดตรงนี้ออกมาพระพุทธเจ้าพูดนั่นคือโยมต้องมีศรัทธาในพระเจ้าโยมจึงทำตามถ้าโยมไม่ศรัทธาจะไปทำทำอะไรโยมก็ไม่ทำให้มันสอนไปเฮ้ฉันไม่ทำหรอกเพราะไม่มีศรัทธาแต่โยมทำตามเออลองหน่อยเผื่อจะดีใช่ไหมนี่ศรัทธาละเรียกศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทามาอย่างไรเวลาโยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกจิตไม่ได้คิดอกุศลอะไรตอนที่รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นกองกุศลที่แท้จริงพุทธเจ้าบอกขณะที่จิตไม่ได้คิดอกุศลกายวาจาจะไปอกุศลได้ไหมมันไม่ได้เพราะใจไม่ได้คิดนั่งรู้ลมหายใจจะไปด่าเขาได้ไหมไม่ได้เพราะยังรู้ลมหายใจอยู่โยมรู้ลมหายใจ1ชั่วโมงศีลก็บริบูรณ์1ชั่วโมงเพราะจิตไม่มีอกุศลจิตฉันจะรู้ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกถ้าโยมรู้ลมหายใจ24ชั่วโมงโยมก็มีกุศล24ชั่วโมงอกุศลก็ดับไป24ชั่วโมงพุทธเจ้าจะบอกยิ่งทำมากยิ่งดีไงจึงตรัสว่าเป็นกองกุศลที่แท้จริงขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นศีลบริบูรณ์ขึ้นมาโดยไม่ต้องทำอะไรเพราะใจอยู่กับลมหายใจเข้าออกซึ่งเป็นกองกุศลที่แท้จริงอกุศลไม่มีโยมก็จะไม่คิดพยาบาทเบียดเบียนใครนั้นเวลาคนที่มันทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยจิตมันมีอาฆาตมีพยาบาทซึ่งกันและกันพระองค์จึงเรียกว่าจะมีการทิ่มแทงกันด้วยหอกปากใช้ปากเนี่ยเป็นหอกทิ่มแทงกันใช่ไหมด่าว่าเสียดแทงกันนะอย่างนี้ดังนั้นศีลยมครบขณะที่เจริญสมาธิสุตตะยมก็ได้เพราะการที่ยมจะมานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนั่นคือยมต้องฟังมาก่อนภิกขุทั้งหลายภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบทำไมเราต้องคู่ขาออกพุทธเจ้าบอกนั่งคู่ขาก็ไม่ได้รอบตั้งกายตรงทำไมเราไม่นั่งงอหงอยอย่างนี้พุทธเจ้าบอกให้ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นนี่สุตตะของใครของพระพุทธเจ้าถูกทรงจำผ่านกันมา 2,500 กว่าปีเห็นนะสุตตะเรามีแล้วได้ข้อ3แล้วเห็นไหมจาคะการเสียสละการแบ่งปันการเสียสละส่วนใหญ่มองแต่ด้านรูปเงินทองอะไรอย่างนี้แต่มองนามธรรมไม่ออกมองทานแต่เรื่องของวัตถุข้าวของแต่อภัยทานอเวลทานอภัยปชาทานทานคือการให้อภัยทานคือการไม่พยาบาททานคือการไม่ผูกเวรมองไม่ออกดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมจะไม่คิดพยาบาทไม่คิดเบียดเบียนใครโยมก็คิดให้อภัยอยู่แล้วไม่มีความคิดความคิดที่จะไปผูกอาฆาตพยาบาทไม่มีดับเพราะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกอยู่ได้มหาทานชั้นเลิศมาขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกขณะรู้ลมหายใจเข้าออกโยมละอารมณ์ต่างๆละทิ้งเกิดความคิดมาพุทธเจ้าให้ละให้วางการละการวางอารมณ์เรียกจาคะการสละการทิ้งอารมณ์นะโยมทิ้งวัตถุเข้าของสละคือให้ดังนั้นการให้วัตถุเข้าของจึงให้วางจิตละความตระหนี่คือตั้งใจสละให้แล้วไม่คิดเอาคืนเพราะฉันสละแล้วขาดนะอย่างนี้อารมณ์ก็เหมือนกันเมื่อกี้ให้ด้านรูปนี่ให้ด้านอารมณ์เกิดความคิดไม่ดีขึ้นมาทิ้งสละออกเห็นนะเรียกจาคะโยมได้จาคะมาข้อที่4ข้อที่5ได้ปัญญานะงั้นนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกลมรู้ลมเข้าลมออกอยู่สักพักปุ๊บหลุดไปคิดขณะที่คิดนะเห็นความคิดเกิดไหมเห็น
พุทธเจ้าบอกดังนั้นขณะที่เธอเพลินเนี่ยเธอจะเห็นสมุทัยคือเกิดโยมคิดเพลินไปสักพักรู้ตัวเฮ้ยกำลังคิดนี่ว่าต้องกลับมารู้ลมโยมก็ละความเพลินกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ความคิดก็ดับไปพุทธเจ้าจึงบอกว่าขณะที่เธอละนันทิเธอจะเห็นนิโรธขณะที่เพลินเห็นสมุทัยขณะที่ละความเพลินเห็นนิโรธเห็นนะมันเป็นมรรควิธีอยู่แล้วแล้ววิธีนี้จะทำให้เห็นเกิดเห็นดับเข้าใจไหมพอละความเพลินกลับมาที่อะไรเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจเพราะพุทธเจ้าบอกกายนี้เป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะเอาจิตมาอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักคือลมหายใจและพระองค์บอกลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้คือกายอันหนึ่งอันหนึ่งในกายทั้งหลายถูกต้องไหมเพราะกายเรามีสี่ธาตุใช่ไหมกายมีสี่ธาตุนะดินน้ำไฟลมใช่ไหมลมก็เป็นกายอันหนึ่งดังนั้นเวลาเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกชื่อว่ารู้กายเหมือนกันอันเดียวกันถูกต้องไหมนี่ดังนั้นเวลาละความคิดปึ้งก็เอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นี้เองหรือเอากลับมารู้กายก็เห็นการดับการเกิดการดับการเกิดการดับหลุดไปคิดเห็นเกิดละความคิดเห็นดับขณะหลุดไปคิดมองให้ครบวงรอบอีกทีขณะที่หลุดไปคิดอะไรหายไปลมหายใจหายไปลมดับกลับมาความคิดดับไปกลับมาที่ลมลมเกิดความคิดดับถูกต้องไหมนั่นคือเราจะเห็นรูปเกิดดับนามเกิดดับคนคนนั้นกำหนดรู้การเกิดดับของรูปนามได้และเห็นสัจจะแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปใครเห็นตรงนี้คือสัจจะความจริงแห่งการเกิดขึ้นและการดับไปของสรรพสิ่งเรียกมีปัญญาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาครบขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเพียงอย่างเดียวถูกต้องไหมนี่เห็นความแยบคายของผู้เจ้าไหมละเอียดมากละเอียดคิดเองคิดออกไหมคิดไม่ออกหรอกคิดไม่ออกต้องนั่งดูรู้ลมจนมีประสบการณ์อะมีประสบการณ์มาแล้วบัญญัติบัญญัติบัญญัติออกมาอย่างนี้เนี่ยดังนั้นขณะที่นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเจริญอานาปานสติจึงเป็นการสร้างเหตุแห่งการสมปรารถนาโดยอัตโนมัติจริงไหมแค่นั้นเองนั้นไม่ต้องยากอะไรอยากสมปรารถนาอะไรเชื่อพุทธเจ้าเจริญอานาปานสติดังนั้นเวลาพุทธเจ้าบอกขณะที่เจริญอานาปานสติหรือกายคตาสติเนี่ยความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นมันก็ตรงจริงเลยนะทุกอย่างมาหมดเลยอินทรีย์5ก็มาศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็เข้ามาศรัทธาคือโยมศรัทธาพุทธเจ้าโยมจึงมาทำมาทนที่จะนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะศรัทธาวิริยะขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกโยมมีความเพียรไหมมีไม่มีความเพียรก็ลุกตั้งแต่นาทีแรกละใช่ไหมวิริยะมาละสติการระลึกได้โยมนั่งรู้ลมมันคอยหลุดเรื่อยโยมก็คอยระลึกได้กลับมาระลึกได้กลับมาที่นี่นี่ฝึกสติแล้วเห็นไหมศรัทธาวิริยะความเพียรสติได้ฝึกตลอดสมาธิความตั้งใจมั่นพอโยมเอาใจอยู่กับลมหายใจเฮ้ยฉันต้องอยู่กับลมฉันต้องอยู่กับลมนี่คือความตั้งใจมั่นเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวละการเพ่งอันอาศัยอารมณ์ต่างๆเสียอย่าให้ใจไปรู้อารมณ์นั้นอารมณ์นี้ไม่เอานี่ฟุ้งซ่านสำรวมอินทรีย์สำรวมอินทรีย์คือใจสำรวมใจอยู่กับอารมณ์อันเดียวเสาเขื่อนเสาหลักปึ๊บรู้ลมหายใจเข้าออกสมาธิเกิดศรัทธาวิริยะสติสมาธิสุดท้ายคือปัญญาเห็นการเกิดการดับการเกิดการดับสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับสัญญาเกิดสัญญาดับสังขารเกิดสังขารดับลมเกิดลมดับเห็นเกิดดับรูปนามเกิดดับครบเลยเนี่ยเข้าใจไหมอินทรีย์5พละ5ครบบริบูรณ์ไหมบริบูรณ์เห็นไหมเหตุแห่งการสมปรารถนานะศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาครบไหมครบจะพูดมุมไหนแค่นั้นเนี่ยพูดได้ทุกมุมเลยอริยสัจ4ครบมรรคมีองค์8ครบ
ด้วยการทำหนึ่งเดียวคือนั่งรู้ลมหายใจเห็นไหมข้างหลังจะถามจนมีกิจกรรมในบริษัทก็เลยมาซึ่งก่อนหน้านี้เวลาเราจะนับถือใครใช่ไหมครับอย่างเช่นคนเนี้ยเขาประสบความสำเร็จในด้านต่างๆในชีวิตของเขาเราก็จะเขาเป็นตัวอย่างอะไรประมาณนี้ทีนี้อย่างทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีพุทธเจ้าเป็นหลักอยู่แล้วทีนี้ก็จะมีสาวกของพระองค์อย่างเช่นว่าโมคคัลลานะก็มีความเก่งด้านอิทธิฤทธิ์อะไรเงี้ยอย่างพระหลวงพ่อศรีวลีก็มีทางด้านอะไรนะมีเงินมีทรัพย์มีทองอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วผมยังสงสัยว่าทำไมพระเหล่านี้จริงๆเขาก็มีของเขาอยู่แล้วถึงเคารพแล้วก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าโดยไม่คิดอะไรเลยนะครับก็เลยผมก็เลยมองดูว่าอย่างบ้านเราก็จะมีพระอรหันต์หลายองค์เนี้ยซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็สำเร็จขึ้นมาเงี้ยจริงๆแล้วเราควรที่จะปฏิบัติตามพระอรหันต์เหล่านั้นด้วยหรือไม่หรือว่าจะให้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยหรือว่าอาจจะเอามารวมๆกันขออยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยครับคำสอนพระอรหันต์มีเหรอคล้ายๆกับเหมือนหลวงพ่อก็จะมีคำพูดของท่านมาแปะไว้ใน Facebook อะไรบางทีหลวงปู่ชาอะไรเงี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยก็คือผมอยากได้คำแนะนำว่าเราควรจะนี่ไงกำลังถามว่าคำสอนของพระอรหันต์มีเหรอแต่ผมก็ไม่รู้กันว่าพระในบ้านเราที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยคือพระอรหันต์จริงหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเขาพูดมาก็มีสมมุติว่าเป็นอรหันต์จริงอะมีไหมผมก็ไม่ทราบครับได้ยินกันมาก็เลยอยากถามอยากขอคำแนะนำจากพระอาจารย์ครับเอาคำแนะนำของพุทธเจ้าดีกว่าครับได้ครับเพราะคำแนะนำของอาตมาก็มีไม่ได้เพราะพุทธเจ้าบอกไม่มีครับหน้าที่โยมเนี่ยจริงๆต้องฟังคำพุทธเจ้าให้เข้าใจก่อนตอนนี้ยังไม่ได้ฟังคำพุทธเจ้าก็เลยไม่เข้าใจไงเลยคิดว่าพระอรหันต์สอนได้หรืออะไรต้องสอนตามพุทธเจ้าหมดนะพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยเป็นแค่มรรคานุขาเมื่อกี้ยังบอกโยมคนนี้ไปแล้วไงพระอรหันต์เป็นสาวกพุทธเจ้ามั้ยใช่ป่ะเป็นป่ะหรือเป็นศาสดาเองเป็นสาวกหรือเป็นศาสดาพระอรหันต์เป็นสาวกสาวกแปลว่าอะไรเมื่อกี้บอกคนนี้ไปแล้วสาวกแปลว่าอะไรผู้ฟังคำแปลจริงๆแปลว่าผู้ฟังคำสอนฟังแล้วเอาไปปฏิบัติแล้วก็ถึงที่หมายแต่ไม่ใช่คนสอนนะคนสั่งสอนมีคนเดียวคนบัญญัติมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าโยมต้องรู้หลักการตรงนี้ก่อนนะคนที่บัญญัติมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือเป็นสาวกะสาวกโกและสาวกะสาวกโกของพระเจ้าเนี่ยสาวกคือภิกขุนีอุบาสกอุบาสิกาเรียกพุทธบริษัท4จะเก่งฤทธิ์เก่งอะไรขนาดเก่งในบรรดาสาวกมาเก่งเท่าพระเจ้าไม่ได้แม้กับพีพระเจ้าไม่ได้เซี่ยวเลยนะเทียบระดับของการให้ทานถ้าจะให้ทานมาเทียบชั้นพุทธเจ้าต้องอรหันต์หมื่นรูปนะไม่ต้องมาเทียบ1ต่อ1นะไม่ได้เสร็จเสี้ยวนะนั้นโยมต้องเข้าใจหลักการนี้ก่อนไม่งั้นพระอรหันต์ก็ประกาศตัวเองเป็นศาสดาจะมาเคารพกราบไหว้บูชาพุทธเจ้ามาเป็นสาวกอยู่ทำอะไรใช่ไหมพุทธเจ้าจึงบอกอะไรคือความผิดแผกแตกต่างกันอะไรคือความมุ่งหมายที่แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะอรหันต์ประเภทพระพุทธเจ้าคือตรัสรู้เองกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติเป็นภิกขุที่หลุดพ้นด้วยปัญญาพุทธเจ้าบอกตถาคตเนี่ยได้ทำมรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นได้ทำมรรคที่ยังไม่มีใครกล่าวให้เป็นมรรคที่กล่าวกันแล้วตถาคตเป็นมรรคคันอยู่รู้มรรคเป็นมรรควิถูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโกวิถูฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นอะไรมรรคานุขาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้น
นี้คือความผิดแผกแตกต่างกันความมุ่งหมายที่แตกต่างกันการกระทำให้แตกต่างกันระหว่างตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับภิกขุผู้ปัญญาวิมุตติบอกเลยคุณน่ะเป็นอรหันต์ปัญญาวิมุตติหลุดพ้นด้วยมั้ยนะได้แค่ไหนได้แค่นี้ไม่ได้ดูถูกนะแต่สาวกคุณทำได้แค่นั้นนะคุณอยากจะเป็นผู้เจ้าเป็นได้อีกนานก็สร้างบารมีไปสิใช่ไหมผู้เจ้าจะมีความเพียบพร้อมหมดได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการอรหันต์ได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องมาเทียบอยู่แล้วลักษณะมหาบุรุษยังไม่ได้เลยนะมีอะไรบ้างผู้เจ้าก็แจกแจงมาหมดมหาบุรุษความเป็นสัมมาสัมพุทธะจะต้องได้ลักษณะมหาบุรุษ32ประการได้สิ่งที่เลิศที่สุดนะนี่ผู้เจ้าสามารถทำคำพูดได้ยังไงที่พระหลานทำไม่ได้กำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวก็พลาดไม่ได้จัดไว้กับอัคคิเวสนะเรายกตัวอย่างของบรรดาสาวกยกขึ้นมาหนึ่งรูปที่เก่งที่สุดในบรรดาสาวกใครเก่งที่สุดในบรรดาสาวกพระเจ้าลูกศิษย์พระเจ้าทั้งหมดใครเก่งที่สุดสารีบุตรเพราะอะไรเพราะก็เอามาจากคำพระเจ้านั่นเองพระพุทธเจ้ารับรองเองว่าสารีบุตรเนี่ยเก่งรองจากท่านลงไปนะเก่งรองจากท่านไปอุปมาเปรียบเหมือนโอรสที่จะได้ขึ้นครองราชคือโอรสองค์โตที่จะได้ขึ้นครองราชต่อนี่ยกพระสารีบุตรขนาดนี้ว่าสารีบุตรเก่งที่สุดนะขนาดชมพระมหากัสสปะว่ามีฌานมีอภิญญาทัดเทียมพระองค์แต่ยังไม่ได้บอกเลยว่าจะได้ขึ้นครองราชต่อนะเห็นนะพระมหากัสสปะเนี่ยผู้เจ้าชมเชยว่าจะนั่งสมาธินานเท่าไหร่ก็ได้นะนั่งสมาเข้าสมาธิขั้นไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้เวลาใดก็ได้เสมอกับผู้เจ้าเลยโอ้โหไม่ธรรมดานะพระมหากัสสปะเนี่ยใช้สังกติร่วมกับผู้เจ้าได้นะแต่ก็ผู้เจ้าก็ยังไม่ได้บอกว่าเก่งรองจากผู้เจ้าลงไปแต่สารีบุตรไม่ได้มีฤทธิ์นะแต่ยังชมเชยว่าภาพรวมทั้งหมดพระสารีบุตรเก่งที่สุดโมคคัลลานะเลิศด้านฤทธิ์ก็ยังไม่ได้ชมว่าเก่งรองจากผู้เจ้าเห็นนะเอาคนที่เก่งรองจากผู้เจ้ามาเคยพูดพลาดไหมเคยนะหนึ่งครั้งเกินหนึ่งครั้งนะพระสูตรมีเยอะแยะนะพระสารีบุตรเสนอพระเจ้าว่าภิกขุที่ไปเข้ากับพระเทวทัตเนี่ยแล้วกลับเปลี่ยนใจมาหาพระเจ้าใหม่ให้สึกให้หมดเลยแล้วบวชใหม่พระเจ้าบอกสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกขุเหล่านั้นเลยให้ปรับอาบัติทุลใจเบรกพระสารีบุตรคำพูดหลุดจากปากพระสารีบุตรแล้วถูกพระเจ้าคัดค้านได้อากาลิโกไหมไม่อากาลิโกใช่ไหมแต่คำพระเจ้าเนี่ยเป็นคำของคนคนเดียวที่ไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกคัดง้างหรือติดเตียนได้แม้แต่คำเดียวผิดคำเดียวก็ไม่ได้ไม่มีนี่คือความสามารถของสัมมาสัมพุทธะระดับศาสดาโยมต้องรู้ก่อนและความสามารถตรงนี้สาวกรู้ไหมไม่รู้ผู้เจ้าต้องบอกเองว่าฉันเก่งอย่างนี้นะสาวกเธอทำได้แค่นี้เข้าใจไหมงั้นที่อาตมาเอาตรงนี้มาบอกโยมอาตมาเอามาจากคำพระพุทธเจ้านะที่ผู้เจ้าบอกท่านเก่งยังไงจัดไว้กับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่พลาดแม้แต่คำเดียวคำเดียวก็พลาดไม่ได้ความสามารถอย่างที่สองในการพูดที่ไม่มีสาวกทำได้คือท่านสามารถทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันคำพูดมาสั่งสอนมา45พรรษา45ปีจะขัดกันไม่ได้นะนี่คือปัญหาว่าท
ถ้าโยมฟังคำของสาวกที่ปรุงแต่งขึ้นถึงแม้จะเป็นอรหันต์ก็ตามมันจะเริ่มแตกเป็นสายแตกเป็นนิกายแตกเป็นวัดป่าวัดบ้านวัดกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เยอะแยะไปหมดนี่คือปัญหาเห็นปัญหานี้ไหมทำไมชาวพุทธนั่งคุยเรื่องศาสนาพุทธกันบอกโอ้โหเหมือนคุยเรื่องการเมืองเลยเดี๋ยวมันแตกกันคุยแล้วต้องถามว่าเธอสายไหนฉันสายนี้สายเธอทำยังไงสายฉันทำยังไงมันต่างกันได้ยังไงในเมื่อพระเจ้าองค์เดียวใช่ป่ะไม่ได้มีพระเจ้าสององค์นี่ใช่ไหมเห็นไหมก็เพราะไม่ใช้คำพระเจ้าเพราะพูดเองเริ่มพูดเองจริงๆสาวกต้องพูดตามพระพุทธเจ้านะและคำพูดพระเจ้าพูดเดียวเท่านั้นที่เป็นอากาลิโกใช้ได้ตลอดกาลไม่มีสาวกคนใดเลยที่กล้าบรรลือศีลนาฏว่าคำพูดฉันเป็นอากาลิโกนะเสมอพระเจ้าเลยไม่มีเห็นนะสามความสามารถตรงเนี้ยนี่มีในสาวกเนี่ยและความสามารถที่ว่าใครทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันคนคนนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตแล้วมีสาวกสักคนไหมได้รับการขนานนามว่าตถาคตไม่มีอีกเหมือนกันพระเจ้าคนเดียวถ้าเรียกตถาคตพวกเนี่ยรู้เลยนั่นคือพระพุทธเจ้าไม่ใช่สาวกคนใดคนหนึ่งก็เป็นพระอรหันต์กันหมดพระเจ้านั่งอยู่ในแวดล้อมด้วยอรหันต์หมดเลยอย่างคราวที่มาประชุมกันอรหันต์ 1,250 รูปใช่ไหมพุทธเจ้าก็อีก1รูป 1,251 ใช่ไหมเนี่ยนั้นเป็นพระอรหันต์กันหมดนะแต่ทำไมเคารพเทิดทูนพุทธเจ้ามากไม่ขัดแย้งอะไรเลยพระอรหันต์รูปหนึ่งไปแสดงฤทธิ์ในเมืองกลับมาพุทธเจ้าถามว่าพาลัทธวาชะเธอไปแสดงฤทธิ์มาเหรอใช่พระเจ้าค่ะการกระทำของเธอนั้นไม่สมควรไม่เหมาะไม่สมใช้ไม่ได้ไม่ควรทำโอ้โหว่าพระหลานเป็นชุดเลยกล้าเถียงไหมไม่กล้าครับครับครับไอ้หอเอาบาดไม้ลงมาเอาบาดไม้ใช่ไหมเอามาทุบทำลายทิ้งซะบททำเป็นยาหยอดตาให้กับภิกขุพาลัทธวาชะกล้าเถียงไหมไม่กล้าเถียงเชิญทำเป็นติดตามสะดวกไม่มีการทะเลาะเบาแว้งในหมู่สงฆ์ไม่มีฟังพระเจ้าผู้เดียวนะเห็นนะบัญญัติภิกขุทั้งหลายต่อไปห้ามใช้บาดไม้มาจนปัจจุบันนี้ไม่มีภิกขุรูปใดใช้บาดไม้พระพุทธเจ้าห้ามมา 2,000 กว่าปีแล้วเข้าใจมั้ยเนี่ยท่านเขาฟังพระเจ้าองค์เดียวนี่คนบัญญัติมีคนเดียวที่เหลือเดินตามเหมือนพระเจ้าเขียนแผ่นที่อ่ะเขียนแผ่นที่พวกเราเนี่ยรับแผ่นที่จากพระเจ้าไปเดินถึงที่หมายเก่งเป็นโสดาบันสกทาคามีอนาคามีอรหันต์แต่ก็เป็นแค่คนเดินตามไม่ใช่คนทำแผ่นที่นะคนทำแผ่นที่ในพระเจ้าคนเดียวนะฉลาดรอบรู้ในแผ่นที่ทั้งหมดนี่แผ่นที่มันไม่ใช่แผ่นที่ธรรมดาแบบเดินจากนี่เป็นหน้าวัดนี่มันเหมือนจะเดินจากนี่ไปประเทศจีนน่ะยมบอกเส้นทางไหวไหมล่ะโอ้โหมันไปไหนตอนไหนคดเคี้ยวหลงบ้างอะไรบ้างแต่พระเจ้าจะเป็นคนเดียวที่บอกเก่งที่สุดดังนั้นบางทีมักจะมีคนว่าอ้าวคนคนนี้เขาเดินมาถึงทางเนี่ยเขาจะบอกทางไม่ได้หรออ๋อบอกไม่ได้หรอกนะเพราะทางนี้มันซับซ้อนต้องบอกตามพระเจ้าถ้าบอกตามพระเจ้าเนี่ยได้พระเจ้าจึงบอกให้สาวกเนี่ยเธอจงแสดงธรรมให้สาวกไปแสดงธรรมคนก็นึกว่าให้สาวกพูดเองไม่ใช่นะแสดงทำอะไรที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดหรืองดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะคำของใครบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงไม่มีข้อผิดเลยคือพระพุทธเจ้านั่นคือเอาคำพระเจ้าไปแสดงนั่นเองพระเจ้าเรียกตรงนี้ว่าสุคตะวินโยระเบียบวินัยของสุคตคือคำพูดที่เรียงร้อยมาอย่างเป็นระเบียบเป็นระบบเอาคำของตถาคตเนี่ยไปแสดงให้เขาฟังโยมมาหาพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าสอนยังไงแล้วโยมหลุดพ้นหลุดพ้นมาเพราะคำที่โยมฟังจากพุทธเจ้าพอคนมาขอธรรมะจากโยมโยมก็เฮ้ยฉันฟังมาอย่างนี้แล้วฉันหลุดพ้นโยมก็เอาคำที่โยมฟังมาไปบอกเขาต่อถูกต้องไหมอ่า
แต่คนนี้พุทธเจ้าอาจจะบอกเรื่องอนาปาคนนี้อาจจะบอกเรื่องสัมมาสังกัปปะคนนี้อาจจะบอกเรื่องสัมมาวาจาใช่ไหมบอกไม่เหมือนกันใช่ไหมเพราะอินทรีย์แก่กล้าไม่เท่ากันอ่อนแก่ไม่เท่ากันสัตว์บางพวกมีทุลีในดวงตาน้อยบ้างแก่กล้าบ้างอ่อนบ้างเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวบุญดลิกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำบางพวกตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางพวกโผล่ขึ้นพื้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉะนั้นอินทรีย์อ่อนแก่ไม่เท่ากันพระเจ้าจึงให้มรรควิธีในการเดินไม่เหมือนกันเอาอสุภะไปอันนี้อานาปานสติไปอันนี้เอาสติปัฏฐาน4ไปเอากายคตาสติไปนะอย่างเงี้ยดังนั้นทุกคนต้องทรงจำคำของตถาคตไปหมดคนคนหนึ่งอาจจะติดตามพระเจ้าไปได้มากก็ทรงจำได้มากอีกคนหนึ่งติดตามได้น้อยหรือไม่ค่อยติดตามเลยก็ทรงจำได้น้อยพระอัญญาโกณฑัญญะสาวกองค์แรกเลยตรัสรู้คนแรกแต่ไม่มีภิกขุรู้จักเดินมาไม่มีใครรู้จักพระเจ้าต้องแนะนำบอกนี่พี่ใหญ่ของเธอนะแก่ที่สุดคนแรกเลยเห็นนะอยู่ผู้เดียวไม่สนใจลูกศิษย์ลูกหาไม่มีนะไม่อยากยุ่งกับใครอย่างเงี้ยจนกระทั่งหมู่ภิกขุไม่รู้จักท่านนะใช่ไหมเนี่ยนั้นสาวกทั้งหลายเป็นผู้เดินตามหมดเลยแล้วท่านเก่งนะไม่ใช่ไม่เก่งเหมือนพระมหากัสสปะเก่งมากคนบางคนเนี่ยอยู่ติดกับพระอานนท์จนนึกโอ้พระอานนท์เป็นผู้สูตรเก่งใช่ไหมคราวหนึ่งพระอานนท์ไปกับพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเห็นพระอานนท์พูดกับตำหนิพระอานนท์บอกอานนท์ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ภิกขุณีรูปหนึ่งก็โมโหไงศรัทธาพระอานนท์ไปว่าพระมหากัสสปะโอ้โหงานเข้าเลยนะพระมหากัสสปะเปี้ยงกลับไปพระอานนท์ก็เตือนแล้วนะเฮ้ยหยุดอย่าภิกขุณีอย่าพูดอย่างนั้นไม่ทันแล้วปากไวไปหน่อยพระมหากัสสปะเคลื่อนจากพรหมจรรย์นะด่าไม่ได้ภิกขุณีเนี่ยด่าว่าภิกขุไม่ได้แม้แต่นิดเดียวนะครุธรรม8ประการเนี่ยที่พุทธเจ้าวางไว้ภิกขุณีห้ามว่ากล่าวสั่งสอนตักเตือนภิกขุด่าว่ากับตักเตือนสั่งสอนทุกกรณีไม่ได้นะงั้นถ้าครุธรรมไม่ได้ก็คือเป็นภิกขุณีไม่ได้ขาดนะไม่มีสิทธิ์และพระมหากัสสปะเป็นอรหันต์แล้วด้วยมาด่าพระอรหันต์ตอนนั้นพระอานนท์ยังแค่โสดาบันเห็นนะศรัทธามันบดบังไม่รู้เรื่องนะจริงๆต้องอดทนเอาไว้ก่อนจะนั่นอะไรต้องถามไปก่อนอะไรใช่ไหมอย่างเงี้ยนั้นนี่คือลักษณะของสาวกโยมเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยให้ฟังคำตถาคตดังนั้นที่โยมถามว่าเราจะฟังคำพระอรหันต์ดีหรืออะไรอ๋อไม่ต้องวางก่อนถ้าพระอรหันต์หรือสาวกทั้งหลายทรงจำคำตถาคตมาถ่ายทอดฟังท่านเห็นไหมแต่ถ้าท่านพูดเองหรือปรุงแต่งเองอันนั้นต้องอย่าพึงรับรองอย่าพึงคาดการกำหนดเนื้อความนั้นให้ดีแล้วนำมาสอบสวนลงในพระสูตรเทียบเคียงในวินัยถ้าเข้ากันได้ลงกันได้กับคำของตถาคตก็ให้รับเอาไว้ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้แสดงว่าภิกขุรูปนั้นจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดเหล่านั้นไปเสียนี้เป็นหลักมหาประเทศ4เพื่อไม่ให้เกิดการขัดแย้งในธรรมวินัยเพราะสาวกไม่มีความสามารถตรงนี้ในการจัดสรรคำพูดได้อย่างไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดตถาคตคนเดียวที่บัญญัติแล้วไม่มีรูรั่วช่องโหว่ข้อผิดพลาดใครก็คัดแย้งและติเตียนไม่ได้ดังนั้นคำที่ท่านบัญญัติมาตลอด45ปีเนี่ยพระองค์เรียกว่าพอดีไม่ยิ่งไม่หย่อนคือไม่เกินไม่ฟั่นเฟือไม่ฟุ้งเฟ้อคำพูดไม่ฟุ้งพอดีเป๊ะไม่หย่อนด้วยขาดบกพร่องนิดก็ไม่มีคำพูดท่านเนี่ยบัญญัติมานี่เป๊ะพอดีนะนี่คือพระพุทธเจ้าถ้าสาวกมีคำสอนได้เติมเต็มคำสอนพุทธเจ้าได้แสดงคำสอนพุทธเจ้ายังโวอยู่
ต้องมีคำของอาจารย์นี้มาเติมเต็มถึงจะสมบูรณ์เนี่ยมักจะคิดกันอย่างนั้นโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวนี้นะยุคสมัยเปลี่ยนไปเทคโนโลยีเปลี่ยนไปต้องเอาคำสอนของฉันนะเหมาะสมกับเทคโนโลยียุคนี้เหมาะกับเด็กยุคนี้เอามาเติมเต็มคำพุทธเจ้าไอ้นี่คิดผิดละคิดผิดไม่ต้องเลยคำพุทธเจ้ามียากมีง่ายอยู่ในนี้เสร็จครบท้วนบริบูรณ์ไม่ต้องคิดไปนะเนี่ยหลักการนี้ต้องชัดต้องแน่นถ้าหลักการนี้ไม่แน่นเราจะเซหาคำสาวกปุ๊บเรียบร้อยการแตกแยกจึงเกิดขึ้นนะสาวกแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันโยมไปเปิดหนังสือสาวกแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันนะเหมือนบ้างไม่เหมือนบ้างกระจ่างนะเนี่ยเห็นนะนั่งมาไม่รู้ต้องพูดกี่รอบเลยก็ได้ไหมก็เลยคนมาใหม่ๆเนี่ยฟังซีดีไปก่อน 5-6 เดือนนะฟังสั่งสมสุตตะให้มากแล้วก็อ่านคำพุทธเจ้าให้มากอ่านไปก่อนอย่าเพิ่งรีบสงสัยก็ฟังสั่งสมสุตตะไปนะอีกหน่อยก็แน่นนะ